ครับในเรื่องของยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 นะครับล่าสุดนะครับมีการนำใช้ยาโพซิซินนะครับซึ่งปกติเป็นยาที่ใช้ในเรื่องของอาการเกาต์นะครับเป็นยาป้องกันหรือรักษาเกาต์นะครับเรามาดูกลไกก่อนว่ายาตัวนี้มันจะช่วยเรื่องโควิดได้อย่างไรนะครับ1ก็คือยาตัวนี้จะช่วยลดการเคลื่อนไหวของเม็ดเลือดขาวนะครับไม่ทำให้เกิดเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปรวมตัวกันนะฮะไม่ให้เกิดการอักเสบนั่นเองนะครับในระยะความรุนแรงของโรคนะครับที่มีการกระบวนการอักเสบของร่างกายเยอะเนี่ยแพทย์นะครับจะตัดสินใจใช้ยาตัวนี้เฉพาะกรณีพิเศษนะครับไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันเหมือนเกาต์นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อยามาตุนไว้นะตัวนี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าจะใช้ในการรักษาในเรื่องในโรงพยาบาลมากกว่านะครับถามว่าได้ผลไหมได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่า1ก็คือในโรคหรือกระบวนการที่โดนจู่โจมโดยไวรัสเนี่ยช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีเชื้ออยู่เนี่ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็จะไปช่วยร่างกายถ้ามันช่วยเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับก็คือจะไปทำให้ไปต่อสู้กันเองว่างั้นเถอะนะครับดังนั้นการไม่ให้เม็ดเลือดขาวมีการเคลื่อนที่จากจุดที่มันอยู่นะมาอยู่ที่ปอดอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยลดความรุนแรงนะครับผลการรักษาก็ค่อนข้างจะออกมาดีนะครับสำหรับคนที่มีความรุนแรงดังนั้นเราอย่าไปกลัวความรุนแรงครับเราป้องกันไว้ก่อนตั้งแต่อะไรครับที่ผมพูดมาแล้วนั่นคือวิตามินดีจากแสงแดดหรือจากอาหารนะหรือจากยาที่เราจะต้องกินเตรียมไว้นะครับสองก็ฟ้าทลายโจรอันนี้ก็สามารถจะทานได้เลยนะครับถ้ามีไข้ไอเจ็บคอก็เริ่มทานได้เลยนะครับเพื่อทั้งสองตัวเนี่ยเพื่อภูมิคุ้มกันนะครับไม่ให้เกิดการจู่โจมหรือลดความรุนแรงของโควิดนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามทาง YouTube ทางวังยาชาแนลนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ